เฮ้ยเรื่องนี้สนุกจะเล่านะครับประเด็นอยากมีลูกแต่ไม่ได้อยากแต่งงานนั่นเองนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคนซีรีส์แมนนะครับท่านผู้ชมมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์กับอีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับกลับมาสู่แนวหลักของเรานะครับเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีแนวคิดว่าอยากมีลูกแต่ไม่ได้อยากแต่งงานนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Oh My Baby นั่นเองครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Oh My Baby นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของจางฮารีนะครับรับบทโดยจางนารานะครับเธอทำหน้าที่เป็นรองบก.นะครับของนิตยสาร The Baby นั่นเองนะครับเป็นหญิงสาวผู้บ้างงานวัย39ปีนั่นเองนะครับเธอนะครับก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงนะครับที่ก็มีความฝันเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับก็คืออยากจะแต่งงานแล้วก็มีลูกนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเธอนะครับไม่เคยประสบความสำเร็จในความรักเลยนะครับทำให้เธอก็แบบถอดใจในการมีคู่แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าหนึ่งในความฝันของเธอนั่นก็คือการมีลูกยังคงอยู่นะครับทำให้เธอก็เริ่มมีความคิดที่จะแบบว่าอยากจะมีลูกโดยที่ไม่ต้องแต่งงานได้ไหมนั่นเองนะครับแต่ในช่วงที่แบบเธอสิ้นหวังสุดๆนะครับโชคชะตาก็ได้ส่งนะครับผู้ชาย3คน3สไตล์นะครับเข้ามาโผล่พันในชีวิตเธอนั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับตัวฮันอีซังนะครับช่างภาพหนุ่มผู้รักอิสระนะครับแล้วก็จะเป็นตัวยุนแจยองนะครับกุมารแพทย์นะครับที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กของฮารีนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือตัวช่วยคันตือตึมนะครับพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานในบริษัทเดียวกับนางเอกนั่นเองนะครับ3คนก็ได้เข้ามาในชีวิตของนางเอกนะครับแล้วก็จะทำให้มุมมองในเรื่องของความรักของนางเอกเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยตัวจางฮารีครับจะเลือกใครนั่นเองนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Oh My Baby นั่นเองครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Oh My Baby นะครับก็บอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยที่มาดูเรื่องนี้ครับเพราะว่าเห็นอ่ะนางเอกอย่างเช่นจางนาราเล่นนะครับแล้วก็มีนักแสดงชายคนนึงก็คือตัวจองกอนโจนะครับที่เป็นหนุ่มหล่อจากเรื่อง Extraordinary You มาเล่นนั่นเองครับทำให้ตัดสินใจมาดูซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนแรกนะครับก็ยังลังเลอยู่นะครับเพราะว่าเห็นอีก2ตัวละครชายนะครับที่เป็นน่าจะเป็นพระเอกกับพระรองเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะครับแต่ก็เมื่อดูทีเซอร์แล้วเมื่อมาดูตอน2ตอนแรกครับปรากฏว่าเฮ้ยเรื่องนี้สนุกนะฮะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับก็คือพล็อตก็ประมาณคล้ายๆเดิมครับก็คือแบบว่ามีนางเอกคนนึงมีพระเอก3คนนะครับแล้วทั้ง3คนก็มาแย่งกันจีบนางเอกนั่นเองนะครับแต่ว่าในความสนุกนะครับหรือว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การจีบกันของ4คนนี้นะฮะแต่ว่ามันจะเล่านะครับประเด็นการมีลูกโดยที่ไม่ต้องแต่งงานนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะนะครับของผู้หญิงนะครับที่มีเริ่มมีอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็แบบคล้ายๆกับเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าอย่างนางเอกเนี่ยในเรื่องก็อายุเกือบแตะเลข4แล้วนะครับแล้วก็เธอผ่านประสบการณ์ความรักมาพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างจะแบบหมดหวังแล้วอ่ะสิ้นหวังแล้วทำให้แบบว่าโอเคไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่ว่ายังไงก็ยังอยากมีลูกอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นนี้แหละครับคือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับเพราะว่าการมีลูกโดยที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยมันยังเป็นแนวคิดสมัยใหม่นิดนึงนะครับโดยเฉพาะของนางเอกเนี่ยเนื่องจากว่าพอไม่แต่งงานนะครับแล้วก็ต้องการจะมีลูกเนี่ยเคสเดียวที่เธอทำได้ก็คือจะต้องไปรับอสุจิจากผู้บริจาคมานั่นเองนะครับซึ่งไอการมารับบริจาคเนี่ยมันยังเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟในสังคมเกาหลีครับว่ามันกึ่งๆจะผิดกฎหมายด้วยนะครับซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็พยายามจะเล่นประเด็นนี้ขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ในเรื่องหลักๆนะครับก็จะพูดถึงนะครับตัวจางฮารีนะครับซึ่งจางฮารีครับก็รับบทโดยจางนารานะครับเป็นนักแสดงที่ผมบอกเลยว่าหน้าเด็กมากคือแบบเอ้ยผมจำได้ว่านักแสดงคนนี้อายุก็คือเกือบจะ40แล้วนะครับแต่คือยังหน้าเด็กมากจริงๆนะครับก็จางนารานะครับครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเธอเล่นก็คือจะเป็นเรื่อง Fate to Love You นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนั้นน่ะเธอเองก็รับบทเป็นคุณแม่ที่ตั้งท้องเหมือนกันนะครับทำให้การที่เธอมาเล่นในบทที่เป็นผู้หญิงที่อยากจะมีลูกอีกครั้งนึงเนี่ยทำให้ผมก็นึกย้อนไปถึงเรื่องนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดของจางนาราก็คืออย่างเรื่อง VIP นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ดังมากๆเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็ในเรื่องนี้นะครับจางนาราครับก็จะรับบทหญิงสาวที่อยู่ในอายุประมาณ39ปีนะครับใกล้จะ40แล้วนะครับแล้วก็เธอทำงานเป็นตัวรองบก.นะครับของนิตยสาร The Baby นะครับนั่นก็คือนิตยสารเกี่ยวกับเด็กนั่นเองนะครับทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยจะพัวพันกับเด็กเยอะมากนะครับทำให้เธอก็เป็นคนหนึ่งที่รักเด็กมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความฝันเหมือนคนทั่วไปที่อยากจะมีแฟนแต่งงานมีลูกนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยอายุที่ล่วงเลยมานานแล้วเนี่ยเหมือนกับเธอก็ค่อนข้างจะแบบถอดใจกับการมีความรักอีกแล้วนะครับแต่ว่าเธอก็ยังจะมีเป้าหมายในชีวิตว่ายังไงก็ต้องมีลูกให้ได้ทำยังไงก็ไม่รู้แหละนะครับแล้วก็ด้วย
ปัญหาสุขภาพของเธอนะครับทำให้เธอมีภาวะมีลูกยากด้วยนะครับทำให้เธอก็ถูกกดดันรอบนึงนะฮะว่าเฮ้ยมันมีระยะเวลาจำกัดในการจะมีลูกและหนึ่งดอกและสองก็คือด้วยการที่เธอทำงานในนิตยสารคนเลี้ยงลูกครับ The Baby ฮะทำให้ก็ถูกแบบลูกค้าบ้างหรือว่าผู้ชมบ้างคนอ่านบ้างก็อาจจะแบบมีมาเน็บๆว่าแบบคนที่ไม่เคยมีลูกไม่เคยเลี้ยงลูกเลยเนี่ยจะสามารถทำนิตยสารดีๆหรือเปล่านะครับดอกที่สองนั่นเองนะครับทำให้เธอก็ค่อนข้างกดดันมากๆเลยนะครับทำให้เธอก็ช่วงแรกๆก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะหาคนมาแต่งงานให้ได้นะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปครับไม่ประสบความสำเร็จนะครับทำให้เธอก็เปลี่ยนแผนใหม่นะครับก็มาเล็งว่าโอเคงั้นจะขอรับบริจาคอสุจิจากผู้ชายที่มีความสมบูรณ์พร้อมแล้วกันนั่นเองนะครับทำให้เรื่องราวในเรื่องนี้นางเอกครับจริงๆต้องการแค่หาผู้ชายผู้ที่จะมาบริจาคอสุจิให้เธอตั้งท้องนั่นเองแค่นั้นเองครับจริงๆไม่ได้มองหาถึงความโรแมนติกใดๆแล้วนะครับแต่ก็ด้วยซีรีส์ก็เลยชงมาเลยครับไหนๆกับนางเอกถอดใจแล้วใช่ไหมงั้นส่งมาเลยผู้ชาย3คนนะฮะแต่จริงๆต้องบอกกันครับว่า3คนนี้ก็คืออยู่รอบๆตัวนางเอกมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่านางเอกอ่ะแค่ยังไม่ได้เห็นถึงเขาเรียกอะไรตัวตนของพวกเขานั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3คนมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยดีกว่านะครับคนแรกนะครับก็คือตัวฮันอีซังนะครับรับบทโดยโกจุนนะครับซึ่งนักแสดงชายคนนี้เนี่ยตอนแรกผมไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยครับก็เลยไปลองค้นประวัติดูครับก็ผลงานล่าสุดที่เขาเล่นก็คือ The Furious Priest นะครับซึ่งเขานะครับในเรื่องก็รับบทเป็นตัวละครรองนะครับหรือว่าบทสมทบนั่นเองนะครับไม่ใช่พระเอกเลยนะครับซึ่งไปค้นข้อมูลกลับมาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะรับบทประมาณนี้มาตลอดนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับที่เขารับบทเป็นนักแสดงหลักเลยนะครับซึ่งตอนแรกก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าโหคือคนนี้เนี่ยเอาพูดตรงๆก็คืออาจจะไม่ได้หล่อมากนะครับแต่ว่าเขามีมุมเท่ของเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ซีรีส์เกาหลีเนี่ยเก่งมากๆเลยก็คือการที่ว่าใครไม่รู้แหละถ้าบทมาเป็นพระเอกปุ๊บเนี่ยเขาปั้นให้หล่อได้ปั้นบทให้เท่ได้นะซึ่งเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าประสบความสำเร็จมากๆนะฮะเพราะว่าตัวฮันอีซังเนี่ยในเรื่องรับบทเป็นตัวช่างภาพอิสระนะครับซึ่งเขาเป็นช่างภาพที่มีฝีมือดีมากๆนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่นะครับซึ่งรักอิสระมากๆนะครับเขาเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะแต่งงานนะครับไม่เคยคิดจะมีลูกเลยนะครับแล้วก็ชอบใช้ชีวิตแบบสดๆเนี่ยแฮปปี้ดีแล้วนะครับแล้วก็เขานะครับก็มาทำงานในสตูดิโอเดียวกับนางเอกนั่นเองนะครับแล้วว่าสองคนนี้เคยมีประวัติฝังใจกันมาก่อนนะครับเพราะว่ามันมีครั้งนึงที่ตัวรุ่นพี่แนะนำให้นางเอกอ่ะมาจีบอีซังเนี่ยแหละแล้วก็เขาก็ปฏิเสธนางเอกไปทำให้นางเอกก็ค่อนข้างจะเกลียดผู้ชายคนนี้พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วยิ่งต้องมาทำงานด้วยกันก็เลยเกิดความบันเทิงขึ้นมาเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวอีซังครับพื้นฐานก็คือจริงๆเขาเคยมีปมในอดีตเช่นเดียวกันกับเรื่องความรักครับทำให้เขาก็กึ่งเข็ดกับความรักไปแล้วนะครับแล้วก็ด้วยปัจจุบันในวัย41ปีเนี่ยเขาก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วครับมุ่งแต่เรื่องงานแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาอย่างเดียวนั่นเองนะครับแต่จริงๆอ่ะเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อบอุ่นและเท่มากๆนั่นเองนะครับเวลานางเอกเดือดร้อนนะครับถึงเขาจะไม่ชอบขี้หน้ากันก็ตามแต่เขาก็จะคอยช่วยนางเอกคอยมาเป็นแบบช่วยเหลือคนอื่นนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็เท่มากๆจริงๆนะครับลองดูในซีรีส์นั่นเองนะครับทำให้คู่นี้ความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็คือเริ่มจากการที่แบบเคยแบบจิ้งกันมานิดนึงมาก่อนครับแล้วก็เกลียดกันนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงที่แบบยังกัดกันอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็แบบคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดเป็นความรักนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายอีซังเนี่ยจะเป็นพระเอกของเรื่องหรือเปล่านะครับซึ่งผมค่อนข้างจะคิดว่าถ้าจะเป็นคนนี้แหละมันบทมันชงมามากเลยครับแต่ว่าต้องรอดูกันต่อไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับกับคนที่2นะครับคนที่2นะครับนั่นก็คือยุนแจยองนะครับรับบทโดยพักเมียงอึนนะครับซึ่งนักแสดงคนนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่คุ้นหน้าเลยนะฮะซึ่งพอไปค้นประวัติมาน่าสนใจมากเลยนะว่าคนนี้เนี่ยรับบทสมทบเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดที่ผมดูก็คือเรื่องตัว Kingdom Season 2นั่นเองนะครับซึ่งเขาจะรับบทเป็นรู้สึกเป็นราชองครักษ์หรือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายราชวังสักอย่างซึ่งเป็นคนที่สืบสวนเรื่องของพระมเหสีคนนั้นแหละนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสกิลยิงธนูด้วยนะฮะเดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูนะฮะคนนี้นะฮะซึ่งในเรื่องนะครับเขานะครับรับบทเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กเลยของตัวจางฮารีนะครับเพราะว่าแม่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็พูดได้เลยว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นเองนะครับทำให้คนนี้ก็พัวพันกับนางเอกมาตลอดชีวิตนะครับเขาเป็นกุมารแพทย์ฝีมือดีนะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์บางอย่างครับทำให้เขาก็กลายมาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับทำให้เขาก็เลี้ยงลูกสาวคนหนึ่งของเขาอยู่คนเดียวแล้วก็หย่ากับภรรยาไปนั่นเองนะครับโดยที่เขาเองก็ได้จับพัดจับผูนะครับถูกแม่นางเอกชักชวนมาอยู่บ้านเดียวกับนางเอกเพราะว่าบ้านนางเอกใหญ่แล้วก็เลยมีพื้นที่ให้เช่านะแล้วจริงๆแม่นางเอกก็คือเห็นแล้วแหละว่าลูกสาวแบบไม่น่ารอดแล้วก็คือพยายามจะจับคู่ตัวแจยองกับฮารีเนี่ยให้มันเป็นคู่กันนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าทั้งสองคนคือรู้จักกันมานานแล้วนะครับเกือบ
30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็แบบรู้ไส้รู้พุงกันหมดนะความสัมพันธ์ก็เลยเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเดียวกันมากกว่านะครับจะเห็นหลายฉากที่แบบว่าทำร้ายร่างกายกันกระทืบกันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะที่แบบนางเอกแบบเตะอัดหน้าพระเอกนี่คือฮามากจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่คู่นี้เนี่ยมันจะอารมณ์คล้ายๆกับเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่านะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าดูไปเรื่อยๆเขาจะสังเกตว่าจริงๆใจยองเนี่ยจริงๆก็ชอบตัวฮารีนะครับแต่ว่าฮารีมองใจยองเหมือนเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นภาระเป็นตัวถ่วงของเธอนั่นเองนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็ตลกเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ใจยองอ่ะไปเห็นว่าอีซังอ่ะเริ่มมาพัวพันกับนางเอกพวกก็จะคล้ายๆกับถึงเขาจะไม่ได้คนอื่นก็ห้ามได้เหมือนกันครับก็ไปขัดขวางไปก่อกวนเขาไปเรื่อยครับเป็นคนนึงที่ตลกมากเลยจริงๆก็คือเขาชอบนางเอกแหละแต่ว่าเขาไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันจะทำลายความเป็นเพื่อนกว่า30ปีของพวกเขานั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าตัวแจยองอ่ะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเขาอ่ะสามารถเป็นลุคแบบตัวภาระก็ได้แล้วก็หรือจะเป็นตัวที่แบบสามารถเป็นที่พึ่งพาของนางเอกก็ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาบทเขาหึงหรือว่าแบบเขาวายคือแบบฮาจริงๆนะครับแล้วก็บทที่เป็นคุณหมอก็มีบ้างนะครับซึ่งเขาก็มาเปิดโรงพยาบาลของเขาเองแล้วก็ทำงานเลี้ยงดูลูกนะครับซึ่งเขาก็เป็นคนที่รักลูกของตัวเองมากๆเลยแล้วก็จริงๆก็แอบอยากจะให้ฮารีมาเป็นแม่ของลูกเขานั่นเองนะครับแล้วคนสุดท้ายนะครับก็คือตัวช่วยคังยูตึมนะครับรับบทโดยจองกอนจูนั่นเองนะครับนักแสดงหนุ่มคนนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาเล่นในเรื่อง Extraordinary You นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งใน3หนุ่มหล่อระดับเทพของโรงเรียนหรือว่าแก๊งที่ชื่อว่า A3 นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนั้นน่ะเป็นบทพระรองที่น่ารักแล้วก็น่าสงสารมากๆนั่นเองนะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยพอมาเล่นอีกครั้งนึงเนี่ยผมตามมาดูเลยเพราะผมชอบพระรองคนนี้มากเลยนะฮะตัวอือดึมนะครับซึ่งจริงๆตอนแรกผมงงครับตอนแรกผมไปอ่านชื่อเขาผมงงมากเลยว่าทำไมมันชื่อ4พยางค์วะชเวคังอือตึมนะครับจริงๆอ่ะเขาอ่ะมีชื่อว่าอือตึมนะครับแต่ว่าชเวคังอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นนามสกุลพ่อแม่นะครับเอามารวมกันนั่นเองนะทำให้ชื่อเขาเลยยาวๆนิดนึงนะครับตัวอือตึมนะครับก็จะเป็นพนักงานหน้าใหม่นะครับของบริษัทของนางเอกนะครับแต่ว่าทำคนละแผนกกับนางเอกนั่นเองนะครับเขานะครับจะค่อนข้างเป็นคนที่แบบซื่อๆมองโลกในแง่ดีใสๆนะครับแล้วก็ให้ความเคารพนางเอกมากๆเลยนะครับถึงขั้นที่แบบว่าเรียกว่าอีมูฮะเรียกว่าคุณน้าเลยนะครับตะโกนลั่นบริษัทเลยคุณน้าครับสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้นางเอกค่อนข้างจะแบบขายขี้หน้ามากๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่พระเอกเนี่ยมันไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาครับแบบพูดอะไรไม่ค่อยคิดแต่บางทีแบบนางเอกปวดท้องเมนก็ตะโกนลั่นลิฟต์เลยทำให้นางเอกเกิดความขายขี้หน้านั่นเองนะครับซึ่งจริงๆก็ความสัมพันธ์ของ2คนนี้ก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานกับรุ่นน้องที่ทำงานมากกว่านั่นเองนะครับแต่ก็ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนะครับตัวนางเอกครับก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้น่าจะมีเขาเรียกอะไรนะมีสุขภาพที่ดีนะมีประสิทธิภาพในการที่อาจจะเป็นผู้บริจาคที่ดีก็ได้ครับก็เลยจะเริ่มมาตะล่อมตัวอือตึมเหมือนกันครับส่วนอือตึมครับก็หลังจากที่ทำความรู้จักนางเอกไปสักพักนึงนะครับก็เริ่มรู้สึกเคารพกับรุ่นพี่คนนี้เนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตชัดเจนนะเป็นผู้หญิงที่เก่งผู้หญิงที่เท่นะเพราะว่านางเอกทำงานเก่งมากนะครับทำให้เขาก็เริ่มอยากจะมาดูแลอยากมาปกป้องนางเอกบ้างนั่นเองนะครับทำให้ก็เรื่องราวที่จะเป็นรักสี่เศร้าเนี่ยก็เลยเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่นางเอกใช้ชีวิตช่วงแรกๆมาแล้วก็แบบสิ้นหวังสุดๆแล้วนะครับแล้วก็ทั้ง3คนที่อยู่ใกล้ๆตัวนางเอกครับก็เริ่มจะมาค่อยๆมาปลอบใจมาช่วยเหลือนางเอกครับทำให้เกิดเป็นคล้ายๆกับสงครามย่อยๆขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่าทั้ง3คนก็จะพยายามมาเอาใจนางเอกมาคอยช่วยเหลือนางเอกนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมาดูครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนางเอกเดิมครับที่มีความตั้งใจเพียงแค่ต้องการให้3คนเนี้ย1ใน3คนเนี้ยมาเป็นผู้บริจาคอสุจิให้เธอเนี่ยจะเลือกใครนะครับและที่สำคัญก็คือมันจะจบลงแค่นั้นหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะจบลงด้วยการที่แบบเป็นโรแมนติกแหละก็คงจะแบบมีความรักกันแล้วก็แต่งงานกันมีลูกกันในสุดท้ายนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องมารอลุ้นนะว่าสุดท้ายเธอจะเลือกใครนั่นเองนะครับก็ทำให้ครับเรื่องราวของโอมาเบบี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวแนวโรแมนติกคอมเมดี้เป็นเต็มตัวนะครับเพราะว่าฉากฮาเยอะมากนะครับแล้วก็ฉากโรแมนติกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวละครผู้ชายทั้ง3ตัวนี่เวลามาประกบคู่กับนางเอกครับนางเอกคือแบบเป็นเคมีสาธารณะมากเลยนะครับเพราะว่าคู่ใครก็คือแบบมีเคมีได้หมดเลยอ่ะคือทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับมีโอ้โหซีนทั้ง3คู่นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมารอลุ้นว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นคนที่มาเป็นคุณพ่อของลูกของนางเอกนั่นเองนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยดูเพลินๆสนุกๆได้เลยนะครับหลังจากที่เราดูเรื่องซีรีส์หลายๆเรื่องที่เครียดๆมานั่นเองนะครับอ๋อและที่สำคัญนะครับก่อนจบคลิปนะครับในเรื่องนี้นะครับมีคาเมโอของเรื่อง Leverage มาเยอะมากนะครับตอนแรกผมไม่ได้สังเกตนะครับตอนแรกก็เห็นแบบสักตอน3ครับก็เห็นแบบหัวหน้า E ก็โผล่มาเป็นคนมาจีบนางเอกสักพักนึงก็
ไอตัวอุยซองก็โผล่มาเป็นผู้บริจาคหนึ่งในผู้บริจาคอสุจิให้นางเอกนะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อตอนล่าสุดที่ผมดูครับผมก็จะเห็นตัวซูกยองนะครับมาเป็นเพื่อนของตัวอีซังอีกนะครับซึ่งแน่นอนครับยังขาดอีก2ตัวนะครับนั่นคือลอยกับตัวโกนาบยอนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าอีก2คนจะโผล่ด้วยหรือเปล่านะครับก็ลองสังเกตกันดูนั่นเองนะครับก็สุดท้ายครับก็ทิ้งท้ายนิดนึงครับก็เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ฟีลกู๊ดที่น่าดูอีกเรื่องนึงนะครับดูแบบความโรแมนติกแล้วก็คอมเมดี้ปนๆไปสนุกเหมือนกันนะครับแล้วก็มารอลุ้นครับว่าสุดท้ายนางเอกจะเลือกใครนั่นเองนะครับกับซีรีส์เรื่องโอ้มายเบบี้นั่นเองครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่องโอ้มายเบบี้นั่นเองนะครับก็ยังไงนะครับถ้าใครชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดถูกใจนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันซีด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย Thank you.